ธรรมะธรรมชาติธรรมดาสร้างรักษาความสมดุลให้กับธรรมชาติชาวบ้านนี่ก็เลยมาคิดไปกลับไปว่าฉันเฮาขยันปานนี้เฮาไปเฮ็ดอยู่บ้านเฮาสิบ่พออยู่พอกินอยู่หั่นน่ะแล้วก็คนรุ่นใหม่ที่เฮียนมากลับมาใหม่คนรุ่นใหม่จะสามารถส่งต่อคนรุ่นใหม่ได้ต่อเคยทํางานออฟฟิศถึงอายุตะอีแล้วคุณกลับมาอยู่บ้านคุณมาทําได้ยังอ่ะมันยากปลูกต้นไม้อ่ะคือแค่ปลูกถั่วงอกยังไม่ขึ้นเลยแรกๆนี้พ่อให้แม่ก็ถามอยู่ว่ามึงเฮ็ดจังซี่มึงสิอยู่จังได๋มึงสิอยู่รอดบ่เราก็ต้องสร้างรายได้จากสิ่งที่เราทําถ้าคิดว่าอันเนี้ยมันจะทําให้เขาสามารถพึ่งตัวเองได้ในระยะยาวเป็นต้นไม้ของพ่อที่นี่ค่ะอันนี้ตอนนั้นแท้ๆเป็นความมั่นคงทางด้านอาหารมีที่เป็นบ้านเป็นเมืองที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานมาให้สานต่อนะครับทางสานต่อปณิธานของพระองค์ความคิดที่พ่อทำตัวอย่างไว้เนี่ยจะอยู่แผ่นดินนี้ตลอดไป